ครับก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอินโซนเนาะอยู่ที่อันดับ2อันดับ3อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าด้วยแต้มอย่างเงี้ยมันสามารถทุกประเทศเนี่ยสามารถชนะได้อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นในอยู่ในเกมของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่มีเผลอไปมองลีดเดอร์บอร์ดบ้างแต่เราก็ทำไม่ดีที่สุดไปดูลีดเดอร์บอร์ดที่แซงก็เป็นหลุมช่วงแบบท้ายๆแล้วช่วงหลุม13อะไรเงี้ยซึ่งเรานำประมาณ5สโตรกแต่ว่าจุดพลิกน่าจะเป็นเรามากกว่าเพราะว่ามันจะเจอพินโพซิชันมาสุดท้ายที่ยากมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามคุมเกมให้มากเสียโบกี้แล้วก็พยายามทำเบอร์ดี้ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เล่นให้เซฟที่สุดเพราะว่าพอแต้มนำไปเยอะเนี่ยเราต้องเล่นให้สมาร์ทละเราเพื่อให้ทีมเนี่ยยังอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตามอินเดียเขาอยู่ถึง7แต้มนะคะตอนแรกก็คิดไว้ว่าต้องได้สักเหรียญกลับมาค่ะแต่คือก็ไม่ได้คาดหวังว่าเหรียญทองเพราะว่าทางนั้นเขาก็ตีหลุดออกไปด้วยแล้วเราก็สามารถทำสกอร์ได้คงที่แล้วก็ยังทำอันเดอร์พาได้ในวันสุดท้ายค่ะก็ถือว่าเป็นพลิกเกมแล้วกันค่ะที่คนไทยกลับมาได้เหรียญทองก็ภูมิใจมากค่ะก็ดีใจเนาะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็ยังไม่มีนักกอล์ฟคนไหนที่ทีมชาติคนไหนเนาะที่เคยทำสองเหรียญทองอาจจะเป็นรุ่นก่อนๆที่โปนุกบุษบากรทำไปก็เหรียญเงินกับเหรียญทองแต่ว่ารอบนี้เรากวาด2เหรียญเลยสำหรับประเภทหญิงนะคะก็ดีใจที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกยุคเลยทีมปีนี้ก็เพอร์เฟคด้วยค่ะ ช่วยกันสุดๆเลยกู๊ดทีมค่ะเป็นแมตช์ที่รีแลกซ์สำหรับผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แข่งแบบนี้มานานเพราะว่าด้วยการที่ผมเทิร์นโวมาได้ 7-8 ปีแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาให้มือโปรอาชีพในการเล่นเนชั่นเกมครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นร่วมกับทุกๆคนอีก3คนครับแล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับที่ผลงานที่เราทําได้ครับรู้สึกดีใจครับดีใจมากแล้วก็ภูมิใจในตัวผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยอีก3คนครับรู้สึกว่าช่วยกันได้ดีมากส่วนตัวผมก็3วันแรกผมก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาสุดท้ายผมก็ตีค่อนข้างที่จะสามารถช่วยทีมได้ก็ผมรู้สึกก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมดีใจครับเพราะว่าคาดหวังนะว่าจะได้เหรียญนะเพราะวันซ้อมเราตีดีมากครับ